CSR หรือ Corporate Social Responsibility คือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมการวางแผนวางนโยบายโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญซึ่งโดยหลักการแล้ว CSR แท้ต้องทำกับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อเยียวยาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากธุรกิจเท่านั้นแต่สำหรับธุรกิจบุหรี่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฟิลิปมอริสผู้ผลิตบุหรี่มาร์โบโร่เคยกล่าวเอาไว้ว่าเราไม่เคยใช้คำว่าทำบุญที่หมายถึงว่าเราทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะไม่มีการบริจาคเงินใดๆที่เราทำไปโดยไม่หวังผลแล้วบริษัทบุหรี่คาดหวังผลอะไรจากกิจกรรมเหล่านี้บริษัทบุหรี่ใช้เงินกับการทำ CSR มากมายแค่ไหนแล้วทำไมจึงให้มากเช่นนั้นเป็นเพราะสำหรับประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศการโฆษณาบุหรี่คือสิ่งผิดกฎหมายดังนั้นวิธีการหลบเลี่ยงที่ใช้ในการทำการตลาดสร้างภาพลักษณ์สินค้าสร้างการรับรู้และเข้าถึงหน่วยงานรัฐก็คือการทำ CSR จากรายงานการเฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบในเดือนกุมภาพันธ์2555โดยสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบจะเห็นถึงการทุ่มเงินมหาศาลไปกับกิจกรรม CSR และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบดังนี้บริษัทบุหรี่จะคาดหวังสิ่งใดจากการทุ่มเทเงินมากมายถ้าหากไม่ใช่กำไรที่มากกว่ากำไรจากนักสูบหน้าใหม่กำไรจากเยาวชนของเราผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมขององค์กรบริษัทฟิลิปมอริสเอเชียให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจไว้ว่าบุหรี่มาร์โบโร่ถือเป็นสินค้าหลักของบริษัทและเป็นหัวหอกที่ฟิลิปมอริสใช้ในการรุกตลาดบุหรี่ทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นการสร้างชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่รู้จักของตลาดจึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวสินค้าแล้วผลตอบแทนของผู้ที่ก่อปัญหาเหล่านี้ล่ะนี่คือความร่ำรวยของคนไม่กี่คนบนความตายของคนนับล้านคุณคงรู้แล้วสินะว่าบริษัทบุหรี่ทำกิจกรรมเหล่านี้เพื่ออะไรอย่ารอให้ผลกระทบมาถึงลูกหลานของเราอย่าให้กิจกรรมที่มีเปลือกนอกดูดีมาหลอกตาร่วมมือกับเราไม่รับการสนับสนุนไม่ร่วมกิจกรรมต่างๆกับบริษัทบุหรี่และร่วมกันเผยแพร่ความจริงนี้ให้โลกรับรู้ด้วยความตั้งใจเพื่อให้พวกเราทุกคนรู้ทันบริษัทบุหรี่